สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับหมอกิตนะครับหลายๆคนอาจจะอยากรู้มากไปกว่านั้นอีกว่าแล้วคราวกับวินเนียต่างกันยังไงนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าคราวเนี่ยมันเป็นการกรอฟันรอบซี่เลยริมฟันให้เล็กลงแล้วก็หุ้มลงไปทั้งซี่นะครับแต่สำหรับวีเนียเป็นการกรอฟันเฉพาะด้านที่เรามองเห็นคือด้านหน้าของฟันเท่านั้นกรอฟันลงมานิดนึงเพื่อจะให้วีเนียมันไม่อุ้มมากเกินไปนะครับแล้วก็ปิดแผ่นวีเนียซึ่งจะเป็นชิ้นบางๆเนี่ยเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นสำหรับใครที่จะเหมาะกับวันเดย์คราวนะครับอันที่1คือคนที่ไม่มีเวลาจริงๆไม่ต้องการมาที่คลินิก2ครั้งนะครับอันที่2คือในกรณีที่เป็นอิมเมอร์เจนซีนะครับคือเล่นกีฬาฟันหักในฟันหน้าซึ่งบางครั้งฟันหักขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะอุดฟันขึ้นมาได้เราก็สามารถจะทำครอบฟันเลยการทำเวนวันเดย์คราวก็จะเหมาะกับคนไข้เหล่านี้ครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมๆกันกับวันเดย์คราวนะครับในคลิปต่อไปจะมีอะไรนั้นก็คอยติดตามชมกันนะครับ